สวัสดีค่ะจากยายสนฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเนาะค่ะเนาะก็มาเมามอยซอยก้าวกันเด้อพี่ๆน้องๆค่ะก็เรื่องในที่ว่าเราอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนเด้อค่ะเด้อยายสนก็ถ้าหากยายสนพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเราจะเล่าสู่กันฟังในประสบการณ์ชีวิตที่เรามาอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะเนาะเรามาอยู่ในต่างแดนนี้เนาะค่ะเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนยายสนเคยบอกหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอนะคะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ทีนี้เรามาคุยกันคือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันทำไมถึงบอกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันแต่ละยุคแต่ละสมัยถึงจะผ่านไปไม่กี่ปีเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเปลี่ยนกฎหมายไปเรื่อยๆเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้บางท่านก็รู้แบบนี้บางท่านก็รู้แบบนี้เนาะค่ะเนาะถ้าหากยายสนพูดมาถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเด้อเพราะว่าในสมัยที่ยายสนมาเนาะค่ะเนาะสมัยที่ยายสนมาอันนั้นมันก็ประมาณ20ปีเนาะค่ะเนาะจะ20ปีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ทีนี้กฎหมายเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อค่ะสําหรับที่ว่ายายสนมาอยู่ใหม่ๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเรามาอยู่กันแบบไหนเรามาอยู่กันตอนแรกเนาะค่ะสําหรับคนที่มาจดทะเบียนอยู่ที่นี่มันก็จะแตกต่างกันอีกอย่างนึงสําหรับคนจดทะเบียนที่ว่าอยู่ที่เมืองไทยก็จะแตกต่างกันอีกแบบนึงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆทําไมถึงบอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอยู่ที่ตรงว่าตอนยายสนแต่งเด้อค่ะเด้อยายสนจะแต่งอยู่ที่เมืองไทยพอแต่งอยู่ที่เมืองไทยแต่งเสร็จแล้วนะคะยายสนขอวีซ่า2รอบค่ะรอบแรกเนาะค่ะสมัยก่อนถ้าขอวีซ่าไม่ผ่านเด้อค่ะเราจะต้องรอถึง6เดือนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราจะต้องรออยู่ที่เมืองไทยถึง6เดือนเราถึงจะเข้าสถานทูตไปขอวีซ่าได้ใหม่อีกค่ะพี่ๆน้องๆอันนั้นโอ้โหพี่น้องจ๋าใช้เวลานานมากค่ะใช้เวลานานมากก็คือว่าตอนแรกน่ะแต่งงานกับคุณตาแล้วแล้วทีนี้ยายสนก็มาขอวีซ่ามาเที่ยวค่ะแต่เขาไม่บอกเนาะค่ะน้องทางน้องเขาก็ไม่บอกเราว่าให้แบบนี้แบบนี้เราก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะก็กะว่าจะขอมาเที่ยวแล้วก็มาขอวีซ่าต่ออยู่ที่นี่เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคือว่าถ้าว่ามาเที่ยวมันคิดว่ามันจะได้ง่ายไงมันเลยกลายเป็นยากอันนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคือบอกว่ามักง่ายก็เลยกลายเป็นยากเด้อทำไมถึงบอกว่ามักง่ายเลยกลายเป็นยากเดี๋ยวเล่าสู่ฟังค่ะมักง่ายกลายเป็นยากก็คือว่ายายสนมักง่ายแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วทำไมไม่ขอ VP มาเพราะว่าถ้าขอ VP ก็รู้อยู่แล้วเนาะค่ะถ้ารออยู่เมืองไทยเกือบปีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าขอวีซ่าปีมาอยู่เลยก็คือว่าต้องรอหลังจาก6เดือนขึ้นไปก่อนนะคะหลังจาก6เดือนขึ้นไปก่อนของยายสนก็ประมาณ9เดือนค่ะถึงผ่านเนาะค่ะเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังในตอนท้ายคลิปนะคะแล้วทีนี้ในความที่เราว่า6เดือนอุ้ยมันนานเกินก็อยากมาพร้อมกับสามีก็เลยไปขอวีฮอลิเดย์มาขอวีท่องเที่ยววีมาเยี่ยมนะคะทีนี้เขาไม่ให้ผ่านพอเขาไม่ให้ผ่านพี่น้องจ๋า6เดือนถึงจะขอวีซ่าได้ใหม่สมัยตอนยายสนทำเนาะค่ะเนาะ6เดือนถ้าคุณเข้าสถานทูตไปขอวีซ่าวีไม่ผ่านวีไม่ออกก็คือคุณต้องรออีก6เดือนคุณถึงจะเข้าไปในสถานทูตไปขอวีซ่าได้อีกนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะยายสนถึงบอกว่ามันมักง่ายก็เลยได้กลายเป็นยากรอหลังอีก6เดือนพอหลังอีก6เดือนพี่น้องจะเข้าไปขอวีซ่าเด้อเข้าไปขอวีซ่าจาก6กับ9เดือนน่ะพี่น้องจ๋าก็เป็น15เดือนเข้าปีกว่าค่ะพี่น้องค่ะแต่งงานเสร็จแล้วยายสนไม่ได้มายายสนต้องรอวีซ่าอีกตั้งเป็น15เดือนนะคะรวมกันนั่นแหละเขาเรียกว่ามักง่ายก็เลยได้กลายเป็นยากเด้อพี่น้องจ๋าก็ฟังเอาไว้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ากฎหมายในตอนนั้นเนาะค่ะเนาะกฎหมายในตอนนั้นถ้าคุณมาแต่งงานอยู่ที่ฟินแลนด์คุณมาแต่งงานอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วคุณจะขอวีซ่าปีวีซ่าที่ว่าถาวรนี่ต้อง5ปีเนาะค่ะเนาะถึงจะขอยกตัวอย่างที่ว่าถ้าคนไหนมาจดทะเบียนอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะเขาจะไม่ให้เรารอวีปีอยู่ที่นี่ค่ะให้กลับไปรออยู่บ้านอยู่ดีค่ะถึงจะรอวีปีเราก็ต้องไปรออยู่ที่เมืองไทยอยู่ดีค่ะพี่ๆน้องๆนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเมื่อก่อนนะมันยากแต่สมัยนี้มันง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะทำไมถึงบอกว่าง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะทำวีมาเยี่ยมแล้วเขาก็มาจดทะเบียนที่นี่
พอมาจดทะเบียนที่นี่เสร็จแล้วเขาก็สามารถแต่งงานพอแต่งงานเสร็จก็สามารถขอวีปีอยู่ได้ค่ะขอวีปีขอวี3 ปีขอวีถาวรอะไรอย่างกันนี้แหละค่ะแล้ววีเหมือนกันเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพวกวีซ่าก็เหมือนกันเดี๋ยวจะไปถกเถียงกันอย่าถกเถียงกันเด้อพี่น้องค่ะแล้วแต่คนเด้อค่ะเด้อแล้วแต่คนสมมุติว่าเรามาได้1 ปีพอเรามาได้1 ปีเราไปขอวี3 ปี4 ปีอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เขาจะออกให้เราเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วแต่เขาจะออกให้เราบางคนบางท่านก็จะได้เขาจะต่อให้อีก3 ปี4 ปี2 ปีแล้วไปต่อใหม่ไม่เหมือนกันเด้อค่ะเด้อแต่สําหรับยายสนพอยายสนมาขอเด้อค่ะยายสนขอ1พอมาอยู่ที่นี่ขอ VP เข้ามาพอขอ VP เข้ามาพอปีที่2ที่เราจะไปต่อที่นี่เด้อค่ะเขาต่อให้ยายอีก4ปีเลยค่ะพอเขาต่อให้ยายอีก4ปีพอหมด4ปีนั้นไปก็ขอวีถาวรอยู่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆไม่เหมือนกันเด้ออย่าเอาตัวอย่างของยายสนเพราะว่าบางคนบางท่านพอวีปีหมดแล้วไปขอเขาให้2ปีก็มีเขาให้3ปีก็มีเขาให้4ปีก็มีไม่เหมือนกันเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเดี๋ยวจะว่าเอ้าทําไมฉันได้เท่านู้นเท่านี้ยายสนได้เท่านู้นเท่านี้เพราะว่าเจอประสบการณ์มาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆนุ่งๆที่ว่าไปเรียนหนังสือด้วยกันนี่แหละค่ะบางคนก็ได้2บางคนก็ได้3บางคนก็ได้4จะได้ไม่เหมือนกันไม่ต้องไปถกเถียงกันเด้อพี่น้องจ๋าอันนี้แล้วแต่เขาจะให้เราเด้อค่ะแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเข้ามาในช่วงที่ว่าทำไมเราจะได้เงินแบบทางหลวงเขาจะจ่ายให้เราถ้าตกงานก็ได้ถ้าไปเรียนหนังสือก็ได้อย่างกันนี้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าถ้าเราจดทะเบียนมาจากเมืองไทยอันนี้ยกตัวอย่างของยายสนนะคะเนาะยายสนจดทะเบียนมาจากเมืองไทยพอได้ VP เข้ามาอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะพอลงเครื่องวันเดียวค่ะคุณตาของยายสนนี่ยายสนยอมรับเลยคุณตาจะคล่องแคล่วมากค่ะคุณตาจะคล่องแคล่วมากยายสนยังไม่ทันลงเครื่องยังไม่หายเหนื่อยค่ะยังเบอร์เวลาอยู่เลยคุณตาน่ะจะเป๊ะมากในเรื่องกระดาษเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นเลยค่ะยอมรับคุณตาเลยคุณตาพายายสนในวันรุ่งขึ้นคุณตาพาไปเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เอาเอกสารไปเข้าที่อำเภอก็นอนค่ะเนาะยายสนจะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษยายสนจะแปลเป็นภาษาไทยพูดเป็นภาษาไทยเพราะว่ายายสนกลัวพูดผิดเพราะยายจบข้อ4พี่น้องเดี๋ยวพูดผิดไปป่ามันเพี้ยนไปเดี๋ยวเขาก็จะหัวเราะนอกก็เอานี่เลยค่ะก็หมายถึงว่าไปที่อำเภอของเขาเนาะค่ะเนาะเขาก็ไปลงข้อมูลค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทางอำเภอลงข้อมูลลงอะไรให้เรียบร้อยค่ะก็ทำตามสเต็ปของเขาเนาะค่ะก็ทางอำเภอก็จะลงข้อมูลเอาไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราไปเข้าทะเบียนบ้านนั่นแหละค่ะเนาะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือว่าไปเข้าทะเบียนราษฎรบ้านเขาทะเบียนบ้านเขาอะไรอย่างกันนี้แหละค่ะเราก็สามารถอยู่ที่บ้านเขาได้แล้วเนาะค่ะเนาะทีนี้ทำไมได้เงินเลยไหมไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราจะไม่ได้เงินเขาเด้อค่ะเด้อเราจะต้องรอเอายกตัวอย่างแค่คนรู้จักยายสนคนใกล้ตัวยายสนในหมู่บ้านยายสนนี่แหละค่ะเพราะว่าน้องเขาก็ไปรอโรงเรียนค่ะเราก็ไปรอโรงเรียนก็เขาก็เรียกจะไปกรมแรงงานไปหลวงไปนู่นไปนี่ก็คือว่าไปตามสเต็ปของเขาอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะถ้าคนไหนเข้ามาก็อาจจะรู้เราไปรอโรงเรียนไปสมัครโรงเรียนค่ะพี่ๆน้องๆโรงเรียนในช่วงนี้หายากเด้อหายากไม่เหมือนสมัยยายสนมายายสนน่ะจะไม่มีแบบได้หยุดเลยค่ะยายสนจะเรียนคอร์สนี้แล้วก็ไปเรียนคอร์สนี้แล้วเรียนคอร์สนี้แล้วก็เรียนคอร์สนี้ต่อไปเรื่อยๆตอนนั้นโรงเรียนเยอะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตอนนั้นก็เศรษฐกิจมันก็ยังดีอยู่เนาะค่ะเนาะทางการเขาก็ทางหลวงของเราที่นี่เนาะค่ะเนาะเขาก็ยังมีโรงเรียนให้เยอะว่างั้นเถอะค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้วทีนี้ในช่วงนี้โรงเรียนจะน้อยมากแล้วคนก็จะได้เรียนหนังสือแบบดันเขาเลยเข้าเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เด็กที่ว่าวัยรุ่นที่มาใหม่เข้าหัวดีๆอย่างกันนี้นะคะเขาจะเรียนภาษาแค่ไม่กี่คอร์สเองค่ะเขาจะไปสายอาชีพเลยค่ะเขาไปสายอาชีพโดยตรงเลยไม่เหมือนตอนยายสน เรียน3ปีเรียน3ปีเขาให้โอกาสเรียน3ปีเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับทุกคนนะสมัยก่อนเนาะค่ะแต่ยายสนได้สิทธิพิเศษเรียน5ปีพี่น้อง ได้เรียน5ปีเด็กทำไมยายสนถึงบอกว่ายายสนได้เรียน5ปีเพราะว่ายายสนจบป .4 มาจากเมืองไทยค่ะจบป .4 มาจากเมืองไทยแล้วเรียนภาษาฟินจบไหนคะพี่น้องจ๊ะจบป .2
จบแค่ป.สองในคอร์สของเขามีป.สองป.สามอะไรอย่างกันเนี่ยเยสวนจบแค่ป.สองขอครูขึ้นป.สามคุณครูไม่ให้ขึ้นเพราะว่าหัวไม่ไปค่ะไปไม่ไหวไปไม่รอดนั่นแหละค่ะเยสวนถึงไม่ได้ไปเรียนสายอาชีพเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าบอกจริงๆหัวไม่ไปจริงๆปึ๊กจริงๆแต่อีปึ๊กได้ผัวฝรั่งพี่น้องเอาจริงๆดอกนะเยสวนปึ๊กจริงๆดอกนะแต่ว่าถามว่าพูดได้ไหมพูดได้ฟังออกไหมฟังออกแล้วจะพูดเก่งกว่าเข้าในห้องอีกด้วยซ้ำไปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ว่ายายสนเขียนหนังสือน่ะยายสนเขียนก็พอเขียนได้แต่อ่านหนังสือพี่น้องจ๋าบางคนบางท่านเนาะอ่านหนังสือน่ะเหมือนกับหนังสือแถวนึงน่ะมันจะยืนสมองยายสนมันจะยืนมันจะไม่ไปปลื้ดปลื้ดอย่างกันนี่แหละค่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอ่านหนังสือนี่แหละค่ะยายสนอ่านหนังสือภาษาไทยก็เหมือนกันมันไม่ไหลลื่นไปนะคะมันจะยืนเขาเรียกว่ามันยืนนิ่งไปเลยอะไรอย่างกันนี่แหละค่ะแต่เวลาครูอ่านในกระดานดําครูอ่านในหนังสือยายสนฟังยายสนฟังออกยายสนพูดได้แต่ยายสนอ่านหนังสือหัวมันไม่ไปค่ะสมองมันตื้อ นั่นแหละค่ะถึงบอกว่าโอ้หมอเอาไก่แรกออกเลยพี่น้องเดี๋ยวเล่าสู่ฟังอีกนิดนึงนะคะเด้อพี่น้องจ๊ะแต่ถ้าเราได้เข้าทะเบียนบ้านของเขาแล้วเนาะค่ะน้อจะนั่งรอเฉยๆน่ะจะยังไม่ได้เงินเด้อไม่ใช่ว่าเข้าทะเบียนบ้านเขาเสร็จแล้วจะได้เงินได้ทองไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราต้องไปเรียนหนังสือเราไปเรียนหนังสือหรือว่าเราไปหาฝึกงานค่ะพี่ๆน้องๆอันนั้นนะคะเราถึงจะได้เงินแต่ทีนี้ถ้าเรารอเรียนหนังสือมานานเหมือนน้องข้างบ้านยกตัวอย่างน้องข้างบ้านเยสวนนะมาตั้งนานก็ยังไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินหลวงใช้ก็ยายสวนก็เลยบอกว่าทําไมไม่บอกตั้งแต่นานแล้วจะพาไปเพราะว่ารอมา7เดือนอะไรอย่างกันนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ถึง7เดือนก็ยังไม่ได้เงินหลวงใช้อะไรอย่างกันนี้ล่ะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ทีนี้ยายสวนก็เลยบอกมานี่จะพาไปยายสวนพาไปฝึกงานพี่ๆน้องๆจ๋าไปฝึกงานหรือไปเรียนหนังสือสตาร์ทแรกเริ่มแรกที่ว่าเราเข้ามาอยู่เด้อเรายังไปหางานทําไม่ได้อะไรอย่างกันนี้เนาะค่ะเนาะเขาคงไม่รับเราเราไม่มีใบอมติหรือว่าใบสายอาชีพอะไรพวกนี้เราจะหางานยากนิดนึงนอกจากเรามาแล้วเราจะมีญาติพี่น้องมีบริษัทอะไรอย่างกันนั้นมีแฟนมีบริษัทของตัวเองอะไรอย่างกันนั้นมันจะง่ายแต่สําหรับเราที่ว่าไม่มีอะไรเลยแบบนี้นะคะเนาะเราต้องสตาร์ทไปหาฝึกงานหรือไปเรียนหนังสือเด้อค่ะถึงจะได้ตังค์เขาแต่ทีนี้ทำไมถึงบอกว่ารอนานเพราะว่าตอนนี้รอคิวนานเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเขาจะน้อยกว่าสมัยก่อนที่ว่ายายสนมาแต่ทีนี้ถ้าเราไปหาฝึกงานเด้อยายสนจะแนะนำให้ไปตรงไหนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตามไปตามสายญาติอันนี้คุณครูเด้อคุณครูเขาสอนมาคุณครูเขาสอนมาให้ไปแบบไหนคุณครูเขาจะสอนมาหมดเพราะว่ายายสนถึงยายสนจะจบป.2ของฟินแลนด์เด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแต่ยายสนเรียน5ปี5ปีนี่ไปอยู่ตรงไหนไปเรียนตรงไหนแค่ป.2ทำไมได้เรียนถึง5ปียายสนจะไปเข้าเรียนคอร์ส1 5เดือนก็คือว่าคอร์สที่ว่าเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนงานครัวทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละค่ะอันนี้ก็ได้ใบมาอยู่ค่ะนั่นเลยค่ะยายสนถึงไปทํางานบ้านเด็กเล็กได้ทํางานในครัวได้อะไรอย่างกันนี้แล้วกันเนาะเรามีใบตัวนี้ถึงไม่มีใบอาชีพโดยตรงแต่เราก็ผ่านงานผ่านโรงเรียนตรงนี้มาในคอร์ส5เดือนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะแล้วทีนี้ถ้าเราไปเรียนหนังสือเด้อค่ะเด้อเราไปเรียนหนังสือคุณครูเขาจะสอนทุกอย่างค่ะพี่ๆน้องๆคุณครูเขาจะบอกว่าถ้าไปหาฝึกงานให้ไปตามสายญาติตามเพื่อนตามฝูงอะไรอย่างกันนี้อันนี้ที่ยายสนยกตัวอย่างมาพูดก็คือว่าอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆที่เข้ามาอยู่ใหม่บอกว่าฉันจะไปตรงไหนยังไม่ได้เรียนหนังสือภาษาฉันไม่เป็นเลยจะไปตรงไหนอันนี้แหละค่ะก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งตอนแรกมีคนรู้จักกับยายสนนะคะเนาะเขาก็บอกมาหนูยังไม่เป็นภาษาอะไรเลยแต่ยังดีที่เขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะพี่ๆน้องๆคะถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาพูดภาษาอังกฤษได้คนพูดภาษาอังกฤษเป็นจะได้เปรียบเด้อค่ะสำหรับยายสนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เฉพาะภาษาฟินนั่นแหละยายสนถึงแบบถีบตัวเองจะต้องพูดภาษาฟินให้ได้ให้เป็นอะไรอย่างกันนี้ไปไหนจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ยายสนถึงถีบตัวเองในจุดนี้เด้อค่ะทีนี้พอดีน้องเขาเป็นภาษาอังกฤษยายสวนก็บอกว่ามาพี่จะพาไปเพราะว่ารอมา7เดือนแล้วไม่ได้โรงเรียนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไม่ได้โรงเรียนเราก็ไม่ได้ตังค์
พี่จะพาไป1 เดือน2 เดือน3 เดือนก็ว่ากันไปถ้าหากเราได้ไปสตาร์ทฝึกงานหรือว่าเข้าโรงเรียนแล้วนะคะมันมีข้อมูลตัวนี้อยู่ในที่ว่านี่แหละค่ะทางการเขาไปตามสเต็ปของเขาเนาะค่ะเนาะพอเราไปฝึกงานเนาะค่ะเนาะพอไปเราไปฝึกงานอย่างกันนี้เราจะได้เงินเดือนแล้วค่ะพอเราได้เงินเดือนพอเราหมดสัญญาในจุดนั้นด้วยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพอหมดสัญญาในจุดนั้นแล้วทีนี้มันไปตามสเต็ปของเขาเองค่ะตามสเต็ปของเขาเองเราตกงานหรือเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเงินตกงานเขาจะเข้าให้เราเองค่ะพี่ๆน้องๆพอเขาสตาร์ทในจุดนี้ให้เราเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้วทีนี้มันก็อยู่ในนั่นแหละค่ะในข้อมูลของเรามันเริ่มต้นแล้วค่ะอันนั้นมันคือเริ่มต้นแล้วค่ะเริ่มต้นแล้วทีนี้พอเราไม่ได้ไปฝึกงานพอเราไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้ไปทํางานเราก็จะได้เงินคนตกงานพอได้เงินคนตกงานแต่ตอนนี้ในเดี๋ยวนี้เนาะค่ะเนาะทุก3 เดือนเขาจะเรียกเราไปพบค่ะในกรมแรงงานเขาเรียกเราไปพบไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยกรมแรงงานเรียกแล้วอย่าค่ะอย่ากลัวไม่ต้องไปกลัวว่ากรมแรงงานมีอยู่ท่านหนึ่งจนได้ทะเลาะกับยายสนนี่แหละทางกรมแรงงานเรียกทางหลวงเรียกคิดว่าเขาจะนึกว่าใครไปกลั่นแกล้งเขาอะไรอย่างกันนู้นอย่างกันนี้เขาตามสเต็ปของเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาตามสเต็ปของเขาก็คือว่าเขาเรียกเราไปพบเขาต้องการข้อมูลเพราะว่าทั้งหลวงทั้งราชการที่ว่ากรมแรงงานเขาจ่ายเงินเราเนาะค่ะเนาะทางเกล่าที่ที่เขาเรียกเกล่าเนาะค่ะเนาะทางเกล่าเขาจ่ายเงินเราอะไรอย่างกันนี่นะเขาต้องการข้อมูลจากกรมแรงงานแค่นั้นเองค่ะกรมแรงงานจะเป็นคนใส่ข้อมูลให้เราไปพบกับเขาใช่ไหมคะเราไปพบกับเขาเธอตอนนี้เธอมีโปรแกรมทำอะไรก็แค่ไปให้เขาสัมภาษณ์เขาก็ได้เอาข้อมูลลงแค่นั้นล่ะค่ะไม่ต้องกลัวถ้าว่าอุ๊ยเขาเรียกไปแล้วเนี่ยจะต้องไปพบไปเจอเขาอย่าไปกลัวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็บอกเขาด้วยว่าหาโรงเรียนให้ฉันหน่อยหางานให้ฉันหน่อยเขาก็ได้ข้อมูลลงไปตรงนั้นค่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะไปตื่นเต้นโอ้ยโดนเรียกตัวอะไรอย่างกันนี้อย่าไปตื่นเต้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเคยมีมาแล้วเคยมีคนโดนเรียกมาแล้วในแบบนี้แหละค่ะแล้วทีนี้จดหมายเนาะค่ะเนาะจดหมายเขาจะส่งไปบ้านเราอะไรแบบใบเชิญใบอะไรอย่างกันนี้ก็ไม่ต้องกลัวแต่คนที่ว่ารู้จักกับยายสดน่ะจนได้ทะเลาะกันเพราะว่าเขาไม่รู้แล้วไงค่ะเขาไม่รู้เขาก็นึกว่าเราไปกลั่นแกล้งเขาทำไมเขาส่งจดหมายมาบ้านเราถูกไม่ใช่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะต้องส่งถูกสิเพราะว่าเราไปเข้าข้อมูลเข้าหลวงอะไรเขาไว้หมดแล้วนะคะเนาะอันนี้จนได้ทะเลาะกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาโทรมาด่าเขาว่ายายสนว่ายายสนไปแกล้งเขาทำไมไอ้ทางเกล่าเรียกทำไมทางหลวงเรียกมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าทั้งหลวงนะเขารู้บ้านเลขที่แล้วหมดแล้วเขาด่ายายสนนั่นแหละค่ะยายสนถึงบอกว่าโอ้โหยายสนถึงไม่คบใครค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้เด้อค่ะพอไม่รู้เป็นกระต่ายตื่นตูมค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพอไม่รู้แล้วกระต่ายตื่นตูมคิดว่ายายสนไปกลั่นแกล้งเขาทำไมถ้าว่าทำไมเขาจะรู้บ้านเลขที่ฉันถ้าไม่ใช่เธอยายสนก็ไม่ได้รู้บ้านเลขที่เขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทางหลวงเขารู้ค่ะนั่นแหละค่ะเขาเลยว่ายายสนกลั่นแกล้งเขาพอเข้าไปพบหลวงมันไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าทุก3 เดือนหรือว่าเราไปไทยกลับมาเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไปไทยกลับมาเขาก็ต้องเรียกเราไปพบไปคุยไม่ต้องกลัวค่ะอย่าอันนี้เขาก็ตายตื่นตูมโอ้โหถึงกับชี้หน้าด่ายายสนเลยพี่น้องค่ะอันนี้ก็ไม่เอาค่ะนั่นแหละยายสนถึงบอกว่าขอโทษขออภัยเด้อยายสนไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่นั่นเพราะว่ายายสนชอบช่วยเหลือเห็นเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยไปแนะนำเขาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็เลยงานเข้าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพอเขาโดนเรียกเขานึกว่ายายสนน่ะไปกลั่นแกล้งเขาแล้วให้ทั้งหลวงเรียกเขาไปพบมันไม่ใช่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะบ้านเลขที่เขายายสนก็ไม่รู้นี่แหละเขาชี้หน้าด่ายายสนเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่แกเราจะใช่ใครรู้บ้านเลขที่ฉันโอ้ยพี่น้องเอ๋ยไปเลยค่ะอันนี้ก็ยายสนก็บ๊ายบายอีกคนนึงค่ะก็เล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องประสบการณ์ชีวิตในนี้เนี่ยพี่น้องจะเข้มข้นมากเด้อทำไมถึงบอกว่าเข้มข้นมากพวกยายสนอยู่ที่นี่บางทีปากต่อปากฟันต่อฟันเลยนะคะพี่ๆน้องๆเพราะว่าบางคนบางท่านน่ะเรารักเขาเรานับถือเขาเห็นเขาไม่รู้เราไปแนะไปนำไป
ไปบอกเขาอย่างกันนู้นอย่างกันนี้นะคะมันเป็นสอนย้อนกลับเราเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละถึงบอกว่าพี่ๆน้องๆลูกๆหลายๆที่เข้ามาอยู่ใหม่เด้อค่ะถ้าหากยายสนพูดยายสนบอกอะไรยายสนบอกด้วยความในใจจริงเด้อค่ะเดี๋ยวจะบอกไปบอกมาเดี๋ยวไปฟังโน้นฟังนี้ไม่รู้เรื่องรอบงานเข้ายายสนอันนี้ยายสนก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะอันนี้จะเล่าสู่ในการฟังในการประสบการณ์ชีวิตอันนี้มันเจอจริงๆค่ะมันเจอจริงๆเจอมากับตัวเองนะคะในความที่ว่าเห็นเขาไม่รู้เราก็ไปบอกเขาแต่เราไปบอกเขามันเป็นหอกแทงกับเราค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้จริงๆยายสนโดนมาแล้วค่ะยายสนโดนมาจังๆโดนมาเต็มเปาเลยเขาชี้หน้าด่าแบบไม่มีดิบไม่มีดีเลยนะคะเด้อแต่สำหรับทีนี้ยายสนจะไม่บอกใครมากยายสนถามว่าถ้าคนไหนนับถือหรือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งคนไหนนับถือเป็นพี่เป็นอะไรเป็นป้าเป็นยายอะไรอย่างกันนี่มาปรึกษายายสนก็ให้ความปรึกษาเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ฟังหูไว้หูฟังกันไว้ด้วยค่ะพี่ๆน้องๆไม่ใช่ว่าพอนั่นมาเราจะมาใส่เราไม่ใช่ค่ะอันนี้ยายสนถึงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนยกตัวอย่างนิดนึงคนไหนที่มาอยู่ใหม่จะกลับไทยเด้อถ้าได้กินเงินหลวงค่ะอย่าไปลักไก่ค่ะได้กินเงินคนตกงานอย่าไปลักไก่ทำไมถึงบอกว่าอย่าไปลักไก่เวลาไปไทยให้แจ้งเขาค่ะเวลาไปไทยให้แจ้งเขาโทรเข้ากรมแรงงานฉันจะไปไทยวันโน้นวันนี้ฉันจะกลับมาวันนี้นั่นแหละค่ะเข้าลงข้อมูลของเราไว้ค่ะทำไมถึงบอกว่าลักไก่บางคนบางท่านเนาะค่ะตอนที่ว่าเยสนมาอยู่ใหม่ๆคนที่ว่าเขาไม่รู้เด้อค่ะเด้อไปไทยไม่ได้แจ้งเด้อค่ะเด้อถ้าไปไทยไม่ได้แจ้งเขาพอเขาจะเอาเงินเข้าให้เรานะคะเขาเอาเงินเข้าให้เราทุกเดือนทุกเดือนแต่ตัวเราอยู่ไทยเด้อค่ะโดยที่ไม่ได้แจ้งเขาอันนั้นผิดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาจะหักเงินเราคืนแล้วก็โดนปรับด้วยนะคะนะสมัยที่ว่ายายสนมาอยู่ใหม่ๆมีน้องผู้ชายคนนึงเขากลับไปแล้วเขาไม่แจ้งค่ะเขาไม่แจ้งพอเขากลับมาเขาก็โดนหักเงินคืนแล้วก็โดนปรับด้วยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้แหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่าเข้ามาอยู่ใหม่จะกลับไทยขอให้แจ้งคุมแรงงานเด้อค่ะเด้อให้อย่าไปแจ้งเขาก่อนนะอย่าไปแจ้งฉันจะกลับไทยนะฉันจะซื้อตั๋วยาค่ะอย่าไปแจ้งเขาเด้อให้ซื้อตั๋วแล้วใกล้จะกลับเด้อค่ะใกล้จะกลับถึงค่อยแจ้งเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไม่ใช่ว่าฉันจะกลับไทยนะไปแจ้งกรมแรงงานล่วงหน้าอย่าเด้อค่ะเดี๋ยวโดนค่ะเดี๋ยวโดนอันนั้นก็เหมือนกันเด้อค่ะเขาก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่อย่าไปแบบนั้นเด้อค่ะซื้อตั๋วเสร็จก่อนใกล้เราจะบินใกล้เราจะกลับเด้อค่ะเราต้องแจ้งเขาค่ะก่อนที่ว่าเราจะไปเราก็บอกว่าเราจะบินวันนู้นวันนี้เด้อค่ะอย่าไปแจ้งอย่าไปขอเหมือนกับไปขออนุญาตเขานะคะอย่าไปขอเด้อค่ะอันนี้เตือนกันไว้ก่อนค่ะนี่แหละค่ะพอเรากลับมาเราก็มาแจ้งเขาเด้อค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะซักสตาร์ทเงินให้เราอยู่ดีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่สำหรับถ้าว่าเราได้ไปอยู่เมืองไทยเด้อค่ะถ้าเขาตัดเงินเราทิ้งนะคะอย่าตกใจค่ะพอไปอยู่เมืองไทย3เดือนเขาตัดเงินเราไม่ต้องตกใจกลับมาเดี๋ยวเขาสตาร์ทเงินให้เราใหม่ค่ะแต่เขาจะหักทิ้งเหมือนยายสนบอกคลิปที่ผ่านมากว่าอันที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะถ้าเราไปไทย3เดือนใช่ไหมคะถ้าเราไปไทย3เดือนเรากลับมาเขาจะหักเราทิ้ง2อาทิตย์พอ2อาทิตย์แล้วทีนี้เขาก็พอพ้นจาก2อาทิตย์แล้วเขาจะเข้าให้เราที่ว่าย้อนหลังให้เราเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาจะย้อนหลังให้เราแบบยายสนไปยายสนก็ได้มายายสนไป90วันยายสนก็ได้มา50วันอะไรอย่างกันนี่นะคะมันก็จะได้มาเป็นก้อนเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไม่ต้องกลัวอันนี้แหละค่ะที่ว่ายายสนกับเพื่อนได้ทะเลาะกันก็เพราะตัวนี้แหละค่ะเขาโดนหักเงินค่ะเขาโดนหักเงินแล้วทีนี้เขาคิดว่ายายสนไปกลั่นแกล้งเขามีจดหมายมาถึงบ้านเขาทำไมเขาถึงรู้บ้านเลขที่มีแกคนเดียวที่รู้บ้านเลขที่ฉันนี่แหละงานเข้ายายสนเพราะว่าไม่ใช่ยายสนไปกลั่นแกล้งเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่เขาคิดไปเองเขาคิดเองเป็นเองของเขาค่ะพี่ๆน้องๆเยสนเลยโดนดุเยสนเลยโดนด่าในจุดนี้เนาะค่ะนั่นแหละก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องจ๋านั่นแหละก็ฟังหูไว้หูเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้เนาะค่ะเพราะว่าเขาน่ะไม่เขาคิดว่าถ้าไปไทยแล้วไม่ต้องแจ้งไงค่ะพอเขากลับมาเขาไม่แจ้งเขาไม่แจ้งไม่อะไรอย่างกันนี่ไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรอันนั้นแต่ละคนนะคะเด้อแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีสามีเช็คแคร์ให้ว่าเช็คแคร์ให้แต่ตัวเขาไม่รู้ว่า
สามีเช็คแคร์ให้อะไรอย่างกันนี้เขาก็ไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งหลวงสักทีใช่ค่ะเขาไม่ได้แจ้งสักทีค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าสามีเขาเป็นคนเดินกระดาษให้เขาก็เลยไม่รู้เรื่องในจุดนั้นแต่ทีนี้กลับมาแล้วโดนเรียกตัวแบบนี้แหละค่ะเขาก็ต้องไปพบทุกคนค่ะต้องไปพบกองแรงงานแล้วก็ไปพบไอ้ทางเกล่าที่ว่าจ่ายเงินต้องไปพบไปพูดไปคุยไม่ต้องกลัวค่ะพี่ๆน้องๆมันต้องไปพูดไปคุยอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้ยายสนโดนด่าเพราะกระต่ายตื่นตูมค่ะพี่ๆน้องๆนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าถ้าหากพี่ๆน้องๆคนไหนสงสัยก็นี่แหละค่ะยายสนก็อธิบายให้ฟังแต่จะละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ศึกษากันอีกทีนึงนะคะยายสนก็เกินให้พี่ๆน้องๆได้รู้ได้ทราบแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสำหรับคลิปนี้ยายสนก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมากราบขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้ายายสนจะมาถ่ายทอดในการประสบการณ์ที่บ้านเราเจอมาแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมันยากมันง่ายมันอยู่ยากมันอยู่ง่ายมาอยู่แบบไหนแต่ว่าในสเตปอันนี้เด้อค่ะอันนี้ยายสนก็แค่เกินๆให้พี่ๆน้องๆไม่ใช่ว่ายายสนจะรู้หมดทุกข้อเด้อค่ะเด้ออันนี้คือประสบการณ์กับตัวของตัวเองก็เลยมาเล่าสู่ฟังก็ฟังเอาไว้ค่ะเพราะว่ากฎหมายเด้อค่ะเด้อกฎหมายเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด้อค่ะมันจะไม่อยู่นิ่งเหมือนเดิมนะคะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็ฟังยายสนเล่าสู่มาแบบนี้เพราะว่ายายสนเขามาตั้งแต่19ปีแล้วนะคะอยู่ที่นี่เนาะค่ะว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะก็พี่ๆน้องๆก็ฟังไว้ก็ไว้เป็นความรู้ก็แล้วกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปยาวค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะรักทุกคนรักทุกคนนะคะเฮ้ยปากไก่กิเลสสวัสดีค่ะ